มายังไงวันนี้ทำอะไรกันอ่ะกูรู้สึกว่าตอนนี้กูทำงานเยอะมากกูเลยอยากแต่งบ้านเพิ่มมึงเข้าใจป่ะผู้ชายแบบชิคๆคูลๆอ่ะตังค์มันเยอะไม่รู้ไปลงที่ไหนแต่งบ้านเพิ่มเฮ้ยถ้าทำก็โอเคเพราะอยากทำห้องให้ลูกเออเหมือนกันเอามาทำที่บ้านกูเลยเหรอใช่ทำก็ห้องหนึ่งห้องลูกกูไงเอาไม่ได้เอาลูกมาเอออัดเดือดร้อนถึงต้องเพิ่มห้องให้ลูกด้วยใครจะมาทำเป็นอ่ะใครทำได้อ่ะนี่เดี๋ยวกูจะหาน้องๆใน Facebook กูไอ้เหี้ยฟังฝังแล้วเนี่ยกูดูมา2วันแล้วเนี่ยเว็บเนี่ยบุญถาวรเนี่ยเฮ้ยเว็บอะไรนะเว็บอะไรนะว่าทำไมลูกค้าไม่เข้าจังหวะแม่งปลอมเนี่ยเฮ้ยผมเล่นตุ้มๆไม่ได้เมื่อกูเปิดดูเว็บเนี่ยมา2วันแล้วเว็บบุญถาวรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเว็บอะไรนะถาวรถาวรที่ฉันไปไม่มึงมันช็อปออนไลน์มึงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปว่าสั่งอ่างสั่งอะไรได้เลยหรอได้ดิอย่าว่าแต่สั่งอ่างเลยเด็กยังสั่งได้เลยหมายถึงว่าสั่งอ่างแล้วให้เด็กมาส่งที่บ้านมึงไม่จิตใจเนี่ยพวกมึงนี่นะเนี่ยมึงดูเนี่ยสั่งเครื่องครัวสั่งเฟอร์นิเจอร์สั่งได้หมดเลยว่ะอันนี้ไฟฟ้าและแสงสว่างถ้าเติมแสงสุดท้ายมันจะหาไฟฟ้าและแสงสุดท้ายแล้วเป็นภาพเป็นพี่ตูนวิ่งอยู่ในค่ำคืนที่ฟ้าสู้หลอดไฟกันเลยครับแล้วก็มีเพลงของพี่ตูนใหม่เว้ยเว้ยพี่ตูนเว้ยเว้ยพี่ตูนเว้ย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 มึงเขามีโปรโมชั่นนี่เฮ้ยพี่ปอให้พี่ปอโปรเว้ยพี่ตูนโปรเว้ยพี่ตูนบุญถาวรมีโปรเว้ยพี่ตูนปอปอโปรโปรโปรช็อปออนไลน์ลดสูงสุด 70% ที่ร้านอะลดสูงสุดก็ 70% ในออนไลน์ก็ลดสูงสุด 70% ปกติไปกินลูกอมอะตามร้านคาราโอเกะจานนึงก็พันนึงแล้วแม่งบางทีได้ลูกอม3เม็ดเองเฮ้ยไปที่ไหนมาวะก็ไปกับมึงไงแล้วเขาบอกว่าลด 70% ใช่ไหมแล้วพวกบัตรเครดิตตามธนาคารต่างๆที่อยู่ในเข้าร่วมโครงการอะลดออนท็อปอีก 10% เป็น 80% ไปเยอะทุกชิ้น 70% หมดนะไอ้เหี้ยเดินเข้าไปพี่ครับเอาทุกอันเลยเหี้ยมึงรูดมามึงหัวบ้านเลยนะก็ต้องไปถามเขาเออต้องดูอันไหนลดอันไหนเยอะอันไหนน้อยใช่ในเว็บเขามีบอกแล้วแล้วก็เขาฉลองครบรอบ1ปีใช่ไหมถ้ามึงสมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์เขาอะมึงช็อป 50,000 บาทมึงจะได้ส่วนลด 2,500 ลดเพิ่มอีกลดอีกโอ้ยทั้งหนาวเนี่ยนี่มึงกูรู้จักน้องคนนึงเขาเป็นอินทีเรียเว้ยสวยสัสกูว่าจะให้มาช่วยงานทำบ้านใหม่กูด้วยชื่อน้องแมมอุ้ยโทรดิโทรน้องแมมสวัสดีค่ะอุ้ยอุ้ยน้องแมมครับคุณพี่อาร์ตครับแมมมาช่วยดูบ้านให้พี่หน่อยมาอยู่แถวไหนอ่ะพี่ส่งโลเคชั่นไปให้โอเคได้เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะเดี๋ยวแมมช่วยเลือกได้เลยจับไปบ้านเป็นปูนอื้อฝ้าขาวได้เงี้ยฝ้าอะไรล่ะเสื้อเขาอื้อตัวเลยน้องแมวมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่มาได้กันตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามารยาทไงวะเด็กๆนี่ประกวดมารยาทใช่ไหมมารยาทครับแมวพาพี่ไปเรื่องของแต่งบ้านหน่อยสิคือบ้านใหม่ตอนนี้พี่มีแต่เสาเลยเป็นเสาไม่ใช่สันพระภูมิอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเป็นบ้านใช่ไหมเสาแต่ว่าบนเสาพระภูมิมีแม่บ้านลำอยู่ลำของเสาแต่ชุดไทยลำมันเห็นอยู่คนเดียวด้วยนะใช่แต่ไม่มีขานะไม่มีขานะลำแล้วก็เขาลอยดอลลี่ไปแล้วเล่นกันเลยมาแล้วเวลาเขาลำเขาลอยดอลลี่นะก็ลอยเหมือนคนไม่เดินอ่ะลอยอย่างนี้นะครับเดินแอคชั่นมึงถูกทางด้วยแอคชั่นมึงถูกต้องเลยเอาต้องทำไมรับเลยรับเลยเมียใช่ไหมรับเลยรับเลยอีส้มเมียพี่แยมพี่คุยได้ป่ะพี่ถ่ายหน้าหมีอยู่เบื่อพี่ไม่ชอบเลยมันไม่สนุกเลยอ่ะอีพีนี้ไม่มันเลยถึงพูดหาวันแล้วฮะใช่ฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเดี๋ยวให้น้องแหม่มแนะนำได้เลยให้ความรู้ได้ใช่ไหมได้เลยค่ะสมมติพี่อยากได้สุขภาพไหนที่เพราะว่าพี่เอาตูดประทับลงไปแล้วพี่สบายอ่ะพี่ได้สนั่นด่าที่สุดเนี้ยหนูรู้ใช่ไหมฮะอันไหนคิดว่าที่นี่น่าจะมีนั่นได้ใช่ไหมแบบพี่เป็นคนตูดใหญ่ขาใหญ่อย่างเงี้ยคือได้นะได้ค่ะรู้หมดนะรู้หมดเราไปดูกันข้างในแหม่มนี่คือรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องจริงทุกอย่างนี้เลยป้าก็รู้หมดไปกูเด็กตัวเดียวต่อแล้วไปเราไปดูอะไรก่อนไปดูกระเบื้องค่ะที่นี่เขาเด็ดเรื่องกระเบื้องคืออาร์ตพีโอสป่ะตามมาที่นี่เขาก็จะมีกระเบื้องแบบนำเข้าพิเศษของเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามาดูเราก็จะได้ดูของที่มันไม่มีจากที่อื่นค่ะนี่กระเบื้องอันแรกพอร์ตสเตรโนซ่าอะไรนะพอร์ตสเตรโนซ่าพอร์ตสเตรโนซ่าเนี่ยลองออกเสียงเนี่ยพี่วอนพอร์ตสเตรโนซ่าโอเคพี่อาร์ตพอร์ตสเตรโนซ่าพอร์ตสเตรโนซ่าอันนี้คือคุณจ๊อบพอร์ตสเตรโนซ่าจ๊อบกูนี่กระเบื้องอันเนี้ยเขาบอกว่าปูได้ทั้งผนังและพื้น
หรอใช้ได้2แบบใช่เพราะปกติกระเบื้องมันจะปูได้แต่พื้นอย่างเดียวใช่บางรุ่นเขาจะปูได้แต่กระเบื้องใช้กับพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้กับผนังแยกกันถ้าหนูจะเลือกกระเบื้องให้อาร์ตพี่บอกเลยว่าหนูจะต้องเลือกกระเบื้องที่นิ่มที่สุดเพราะว่าเพื่อนพี่ชอบคุกเข่าลงบนกระเบื้องบางทีคือมันรีบๆเนี่ยของหล่นเนี่ยบางทีเนี่ยเข่ามันจะเจ็บฉะนั้นพี่รบกวนเลือกกระเบื้องที่มันค่อนข้างจะนิ่มๆแล้วก็เวลาเราคุกเข่าแอบตาก้องชอบนะขำที่ใครๆกันตาก้องชอบแต่สังเกตน้องนั่นไรเลยเฮ้ยอันนี้คืออะไรฮะกระเบื้องเก็บเฮ้ยคืออะไรวะถูบ้านมึงได้นะเดี๋ยวจะมีเกมให้พี่2คนเล่นได้ค่ะองค์เพลงอ่ะให้หากระเบื้องชื่อรุ่น X Light Lust White เป็นกระเบื้องแบบพิเศษของที่นี่ X ใช่ Light Lust White ไว้ใครหาเจอก่อนได้1คะแนนอยู่ในแอเรียนี้ค่ะ X Light Lust White มันจะต้องมีหนังกระติกด้วยเพราะลัดไว้สัตว์ X Light Lust White X Light Lust White อันนี้เดี๋ยวนะมึงก่อนมึงไม่ได้บอกมึงไม่ได้พูดมึงทำอยู่มึงทำทางอยู่มึงไม่ชัวร์นี่ไงมึงไม่ชัวร์ไว้มึงดูนี่ไงเอ็กไลท์รัดไว้เห็นป่ะนี่กูเดินมาแตะนี่เลยมึงแตะแต่มึงไม่ชัวร์กูพูดก่อนว่านี่ไงนี่บ้านเมืองไม่เจริญเพราะว่ามีคนโกงอย่างคุณเห็นไหมโอเคเมื่อกี้ใครถึงก่อนพี่ถึงก่อนครับแต่ไม่ได้พูดแค่แตะมันหาพี่ถึงพี่เดินมาปุ๊บอันนี้เอาอย่างงี้ใครพูดเซ็นกับเรื่องอันนี้ได้ดีกว่าให้ชนะพี่ครับเอ็กไลท์รัดไว้นะครับน้องครับน้องขอน้องครับเอ็กไลท์รัดไว้ตัวนี้รัดจ้ะรัดจ้ะน้องจ้ะน้องจ้ะชอบพี่ออนไว้พี่ก็ชนะแบบได้จริงเหรอพี่ออนหาก่าชอบพี่หรือเปล่าไม่กูว่าน้องก็ไม่ชอบน้องก็ไม่ชอบรายการเราไม่รายการเราประกาศเอ็กไลท์รัดไว้ใช่ค่ะมันเป็นไซส์พิเศษมีเฉพาะที่นี่นะคะอ๋อนี่คือแผ่นใหญ่เท่านี้เลยใช่แผ่นใหญ่เท่านี้อันนี้แผ่นนึงชื่อใหญ่มากเลยเรามันจะไม่มีรอยต่อเห็นป่ะพอเราใช้กระเบื้องใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะสวยกว่าใช่ใช่ต่อทองเต็มตัวอันนั้นไม่ใช่ค่ะอันนั้นเขายังโฆษณายังไม่เข้าพี่สรุปเกมนี้พี่โอ๊ตได้คะแนนไปค่ะมาถึงโซนที่2เป็นกระเบื้อง OEM นำเข้าของที่นี่ OEM คืออะไร OEM จะเป็นกระเบื้องนำเวลาเที่ยวผับปะเดี๋ยวๆพี่อะไรบอมบอมอัน EDM ตัดเป็นกระเบื้องนำเข้าเหมือนกันแต่ว่าคุณภาพดีในราคาที่ถูกกว่าเวลาแต่งบ้านมันต้องมีเรื่องงบประมาณใช่ไหมใช่เราก็ต้องดูเรื่องของงบประมาณด้วยใช่อันไหนที่มันพอจะควบคุมได้เราก็ลองมาเดินดูที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคุณกำเนิดที่คุณเข้ามาทำกระเบื้องน่ะไปเดินดูอันอื่นดีกว่าโจทย์คืออะไรครับยังไงครับโจทย์ของเกมนี้ก็คือว่าให้พี่ๆเลือกว่ากระเบื้องอันไหนที่หนูชอบและหนูจะใช้แต่งห้องอยู่ในโซนนี้อันนี้ไม่มีอะไรรักไว้ทั้งอย่างละไม่มีรับคนนิยมเลยใช่เป็นห้องนอนเอากี่ลายลายเดียวเลือกได้ลายเดียวอ่ะลายเดียวเอามาเดี๋ยวก่อนลายกระเบื้องไม่ใช่ลายโทรศัพท์ตัวทีส้มกะทีหนึ่งแล้วนะเมื่อเช้าส้มที่ไหนแล้วหนูกะทีถูกจังหวะด้วยคำถามครับพี่ต้องวิเคราะห์ก่อนจากไลฟ์สไตล์เป็นคนชอบใส่ชุดนอนแบบเรียบๆค่ะก็เป็นเสื้อกันเป็นผ้าแบบลื่นๆอะไรเงี้ยผ้ามันด้วยผ้ามันด้วยโอ้ยอย่าทำไปโลเลยอย่าทำอะไรสามบล็อกนี้ใช่ไหมหรือว่าทั้งหมดนี่เลยสามบล็อกนี้ย่อให้เหลือบล็อกเดียวได้ไหมจะได้เลือกแค่บล็อกเดียวก็อยู่ในบล็อกนี้พี่อนุครับอนุข้างบนพี่โอ๊ตเลือกแล้วลายนี้โอเคพี่โอ๊ตอันนี้พี่อาร์ตอันนี้ไม่มีใครถูกเลยค่ะจริงเหรอแล้วกระเบื้องที่หนูชอบคืออันไหนครับชอบอันนี้อ๋อเพราะว่าลายไม้แบบอ่อนๆใช่ไหมเป็นสีไม้แบบอ่อนๆเพราะว่าคือปกติแล้วเราเป็นคนที่ใช้เฟอร์นิเจอร์แบบฉูดฉาดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกพื้นหรืออะไรเงี้ยเราจะเลือกสีโทนอ่อนๆไว้ก่อนจริงๆแล้วของพี่อาร์ตใกล้เคียงตอนแรกลังเลเหมือนกันแต่พอพี่โอ๊ตเลือกแบบพี่โอ๊ตดีกว่าอะไรที่พี่โอ๊ตเลือกหนูชอบใช่ละกูว่าใช่ละอย่าว่าแต่มึงใช่เลยกูว่ากูใช่เหมือนกันกูไม่รอดเหมือนกันอีพีนี้หนูให้คะแนนพี่โอ๊ตเหรอพี่ไปเหยียบตีนหนูด้วยยังไงครับสรุปคือพี่ออสได้2คะแนนค่ะ yes. เอางี้ไม่ขานสายตาเอางี้เพื่อความแฟร์กติกาของเราในวันนี้ถ้าน้องเขาชนะมึงหยุดดูสมมติมึงแพ้กูมึงต้องให้เงินรางวัลน้องแต่ถ้าเสมอได้คู่แบ่งคนละครึ่งเนี่ยคนละครึ่งข้อนี้กูไม่เอาคะแนนเกมต่อไปวัดเลยสุดท้ายนะสุดท้ายวัดเลยมามึงวัดกับกูเลยมาเลยสวัสดีครับพี่ทั้งพี่ครับวันนี้ยังไงดีครับเฮียขอแบบอินเทเลียหน่อยผมมีเด็กใหม่นี่ไหนเอามาให้เฮียดูหน่อยเฮียฮะมาเชียงรายเลยเชียงรายเลยเหรอโหนี่ถอดมาชมพูหมดเลยเฮียเฮ้ยจริงป่ะจริงเฮียขอเฮียดูหน่อยเสื้อในเกงในนะเฮียแต่ถ้าถอดน้อยก็คือถอดนั่นคือดูดำปีเลยเฮียเฮียอยากเห็นนะฮะผมเรียกมาให้เฮียเฮีย
ะคะสวัสดีค่ะชื่อแยมค่ะเฮียคุณคุณไหมคะเฮียเอาสองเลยมาส้มมาด้วยเฮียอันนี้แยมอันนี้เมียหลวงอันนี้เมียน้อยเฮียอันนี้เมียน้อยอ่ะวันนี้เฮียขึ้นคู่เลยแล้วกันเอาจริงนะแววตาเอาจริงนะนะอุ้ยน้ำร้อนน้ำร้อนน้ำร้อนนั่งเลยมานั่งเลยนั่งเลยกูขึ้นเหนือรายการจะปิวพวกมึงยังไงการดูนายอย่างโหนอ้าวเขาทำยังไงอ่ะดวงชะตาช่วงนี้บอกเลยว่าพระศุกร์กำลังจะเข้าพระเสาร์กำลังจะแทรกคนที่เกิดวันพฤหัสให้ระวังดาวศุกร์กำลังจะเคลื่อนลงมาทับตีนกรุณาทุกคนที่เกิดวันศุกร์ยกตีนออกด้วยไม่งั้นดาวพฤหัสจะลงไปทับตีนนะครับเดี๋ยวโหนนี่นอนหนูนันนดอนเรือพลโหนได้ได้ฮาร์ดถึงโซนนี้จะเป็นโซนกระเบื้องเจลาโต้ที่มีเฉพาะที่บุญถาวรเหมือนกันครับมันก็จะเป็นลายแบบประมาณอย่างเงี้ยค่ะมีความแบบผู้หญิงใช่น่ารักเหมือนร้านเหมือนร้านไอศกรีมร้านกาแฟกับร้านแบบเก่าๆสายเก่าหน่อยแล้วก็จะมีรุ่นใหม่ค่ะเป็นเจลาโต้โน้ตเราเดินมาดูกันเจลาโต้โน้ตเหรอครับใช่เจลาโต้เขาเปิดเดี่ยวไหมช่วงนี้คนละโน้ตกันเดียวอันนี้เขียนได้เหมาะกับลูกค้าเอาไปทำเป็นท็อปท็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะท็อปเฟอร์นิเจอร์เขียนได้ลบได้ลบได้หรอลองเลยลองเลยแต่ถ้าลบไม่ออกต้องซื้อนะถ้าลบไม่ออกกูไม่ให้เอาลงรายการถ่ายไว้นะลบได้ชัวร์เป็นรุ่นใหม่ของเขารับนะเดี๋ยวเราลองลบกันดูลบได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูเนี่ยหนูปลอมใส่พี่ทำไมลูกหน้าที่เป็นของพี่นะลูกหนูจังหวะปลอมแบบเมื่อกี้มันพูดทุกคนพี่เล่นนะลูกเลยโวยลูกค้าพวกพี่นะไม่อยากขายของชอบแต่พวกพี่ไม่รู้เล่นอะไรต่อเลยบ้าสุดเฮ้ยจริงดีว่ะเห็นไหมว่ามันลบออกได้เนี่ยเหมาะสำหรับแบบห้องบ้านที่มีเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะเขียนได้ลบได้สมุดอ่ะมีข้างหน้าเนี่ยนี่ดีว่ะเนี่ยไออาร์ตมึงควรจะต้องอันนี้แปะไว้ทั้งผนังบ้านมึงเลยเนี่ยเวลาเมียมึงทำหวยใต้ดินวันที่15ที่ผมเรื่องเมียรับโทรศัพท์แต่ละเรื่องที่ส่งมาให้บ้านกูนะมึงเผาบ้านกูเลยดีกว่าเนี่ยเนี่ย50คูณ20อาร์ต356คูณ50เนี่ยเราก็จดไว้ได้ด้วยว่าแบบเดือนนี้ส่งเงินให้เมียน้อยเท่าไหร่ที่เห็นเมียใช่ปะเป็นสมุดเป็นกาวเลยหวยใต้ดินนึกว่ามันคนเดียวที่ชอบอัพพี่เนาะเราอยู่กับพี่แป๊บเดียวเองนะเราก็เอาแล้วเนี่ยมันเป็นคนอย่างนี้นะฮะเราก็สนิทกันเร็วเลยสนิทกันเร็วจังเลยอ่ะเหมาะเลยบอกหวยใต้ดินมันเขียนโน้ตอะไรก็ได้เลยเว้ยใช่มันเป็นแบบฟอร์แมตแบบสมุดเลยอ่ะฝาผนังได้เลยใช่ป่ะใช่ทำติดตรงฝาผนังก็ได้หรือว่าทำเป็นท็อปแบบนี้ก็ได้เขามีตัวอย่างให้ดูค่ะพี่นี่แบบนี้เลยจริงว่ะอ๋อมันโตนี่เห็นป่ะมันเอาไปทำเป็นคาเฟ่ก็ได้นะแบบร้านอาหารแบบนั่งโต๊ะนี้แล้วก็เขียนสั่งไว้ว่าอยากได้อะไรให้เด็กเสิร์ฟมาจดมันก็ลบออกเฮ้ยเจ๋งว่ะขอบคุณทุกคนครับถึงเวลาที่เราจะขายของแบบจริงจังขายกันแบบไม่ต้องเนียนเราขายกันให้รู้เลยว่าเฮ้ยรายการกูมีสปอนเซอร์แล้วเท่มาแล้วมาเลยมาแล้วบอกเลยว่านี่คือสิทธิพิเศษของคนที่รายการคนหน้าหมีเท่านั้น QR โค้ดอยู่ที่นายอาร์ตนะครับปามสแกน QR โค้ดนี้นะครับจะได้ส่วนลดพิเศษจากบุญถาวรนะครับเฉพาะคนหน้าหมีเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนฉะนั้นอย่าลืมติดตามดูตอนนี้ด้วยแล้วก็ฝากเว็บไซต์ด้วย www.bunthawon.com yeah you go girl ไปค่ะเข้าไปดูนะจ๊ะกูขยับได้ยังวะมึงยังขยับไม่ได้มึงยังขยับไม่ได้ตอนนี้ QR code อยู่ที่หน้ามึงไงฮะไปทีนิ่งๆไว้นิ่งๆสแกนนะครับ QR code นี้พอเดี๋ยวพอเราเอา QR code ออกปุ๊บนี่ไงกลายเป็นนิ้วโป้งตีนทันทีเลยไม่เชื่อกติกาของเราเกมสุดท้ายนะครับง่ายมากคือเกมใบ้คำเหมือนที่เราเคยเล่นกันทั่วไปยกทำขึ้นมาจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการแต่งบ้านหรืออาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์จะเป็นนู่นนั่นนี่อะไรก็ว่าไปเวลาเท่าไหร่ใช้เวลา1 นาที 1 นาที1นาทีพออาร์ตก่อนผมก่อนโอเคถ้ามึงใบ้เสร็จได้แล้วมึงออกนะห้ามทำปากพูดเป็นคำด้วยนะอะไรอ่ะอะไรรองเท้าส้นเท้าเราเอ้ยทิ้งเกือบอะไรวะหนูเกือบไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ลูกหนูมาจังหวัดอะไรคะเนี่ยฉันวางของฉันวางรองเท้าเสียมจอบเอ้ยที่ดูดฝุ่นที่ดูดควันที่ดูดเพลินอะไรวะกล่องสี่เหลี่ยมกล่องชั้นวางของกระเบื้องปูพื้นที่ชิดตูดเอาได้ใช่ไหมได้หมดเวลายังหมดเวลาเขาบอกว่าทิ้งมาแล้วอ่ะวิ่งเร็วไม่ได้เหรอให้น้องตัดสินโอ้โหให้ตัดสินไม่ต้องเล่นตั้งแต่แรกก็ได้รู้ๆแล้วให้ไปกูยกประโยชน์ให้จำเลยกูให้มึงชนะมึงดีใจดิพี่กูให้ชนะแล้วเนี่ยข่าวมาแปลกจังเลยอ่ะดีให้มึงชนะโอเคถือว่าเราเสมอกันแล้วเราก็ต้องให้เงินรางวัลน้องเขาคนละครึ่งก็คือ10,000 บาทเฉียบมากถ้าเกิดมีคนอยากติดตามเราเปิดวาร์ปเปิดวาร์ป IG ละดา baby doll LADABABYDOLL ค่ะโอเคแฟนดูป่ะฮะไม่มีค่ะแฟนตา
เดี๋ยวกูจะกดเดี๋ยวกูจะกดเข้าไปดูว่ามันตายจริงหรือเปล่าดูกูจะกดเข้าไปดูถ้าเกิดเขาจะติดต่อเรื่องงานอินเทอร์เวียร์นี้ไม่ได้เลยได้เลยเข้าไปติดตามในเพจแมทอาร์คิเทคนะคะอะไรนะครับแมทอาร์คิเทคไม่นั่งอินเทอร์เวียร์ทำอะไรบ้างแบบหน้าที่จริงๆแล้วจะต้องออกแบบหน้าที่จริงๆคือเราจะเป็นคนคุยฟังก์ชันกับลูกค้าค่ะว่าลูกค้าอยากได้อะไรบ้านแต่ละหลังจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นพี่โอ๊ตเป็นคนชอบเล่นกล้องอย่างเงี้ยอาจจะแบบอยากโชว์กล้องเยอะๆเราก็จะมีแนะนำว่าแบบควรจะทำผนังนี้เป็นโชว์อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้วเวลามีคนมาติดต่องานเราไปทำเนี่ยแล้วเขาถามว่าเอ๊ะกระเบื้องซื้อที่ไหนดีเราจะบอกเขาว่าอะไรอ่ะพุทธาวรเชียบขอบคุณพุทธาวรมากครับค่ะใจดีจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับผม QR code นะครับเมื่อกี้ก็ให้มีให้ดูไปแล้วแล้วก็อย่าลืมเว็บไซต์ครับ www.bunthawon.com นะครับตอนนี้มาที่ร้านสินค้าลดสูงสุด 70% แล้วก็ในเว็บไซต์สินค้าลดสูงสุด 70% เหมือนกันสมัครสมาชิกในเว็บไซต์เนี่ยช้อปปิ้ง 50,000 บาทได้ส่วนลดอีก 2,500 บาทบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนี่เพิ่มออนท็อปอีก 10% นะต้องแล้วก็ในเว็บไซต์นะครับสามารถช้อปปิ้งได้24ชั่วโมง24ชั่วโมงคือตื่นมาแบบขี้อยู่ขี้อยู่ตี3ไม่รู้ดูว่าป๊อปสั่งมาก็ได้ครับผมแล้วก็ส่งทั่วประเทศครับไม่ว่าคุณจะอยู่นะฮะตะเข็บชายแดนหรือว่าคุณจะขึ้นไปอยู่บนตีนเขาเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ส่งให้หมดส่งให้หมดนะครับบุญถาวรแล้วคือสุดยอดนะครับผมเฉียบถ้าใครเชื่อเรื่องดวงพาสินแสมาดูที่นี่เลยกับเรื่องยังไงนะฮะเสริมมงคลเพราะสินแสอาจจะเจ็บตัวมากกว่าคนที่พามาเป็นไปได้กำลังแต่งบ้านอยู่อะไรอย่างงี้ไม่เพราะบางคนเชื่อเรื่องดวงแต่งมงแต่งบ้านบางคนปรึกษาด้วยต้องปรึกษาด้วยใช่ไหมถูกต้องวันนี้ครับมอบสติ๊กเกอร์ให้น้องแม่มนะครับนี่เป็นเซอร์ติฟิเคทนะจ๊ะขอบคุณค่ะ very good เดี๋ยวคนหน้ามี thank you very much ขอบคุณครับขอบคุณคุณถาวรด้วยครับอย่าลืมมาช้อปปิ้งกันใครที่แต่งบ้านอยู่ขอบคุณค่ะวันนี้ไปละเจอกันอีพีหน้าขอบคุณเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ